ครับผมสวนกิตินัทจัดให้ดูเป็นรอบๆเป็นช่วงๆเป็นจังหวะและเป็นโอกาสครับผมวันนี้สวนกิตินัทไม่ได้อยู่ที่สวนนะครับมาอยู่ที่บ้านที่ถ่ายให้ทุกท่านได้ดูก็เพราะว่าผมได้เลี้ยงไก่บ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรจะเลี้ยงอะไรแล้วต้องมีการดูแลครับจะดูแลแบบไหนนั้นก็แล้วแต่ใครจะถนัดใครจะชำนาญแต่สำหรับผมก็จะมีการฉีดพ่นป้องกันโรคห่าไก่ครับในเล้าไก่แล้วก็บริเวณข้างๆเพื่อให้ปลอดเชื้อจะได้ไม่มีโรคห่าไก่ต้องมีการระวังครับถึงว่าเราจะใส่วัคซีนไก่ก็ตามบางตัวเราอาจจะใส่ไม่ได้ใส่ทั้งหมดบางตัวก็อาจจะเหลือเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับใครที่เลี้ยงไก่บ้านหรือใครที่เลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อแล้วแต่ใครเรียกใครจะเลี้ยงครับนี่แหละครับคนเกษตรคิดหาทำแล้วก็จะทำให้ได้ครับผมสวัสดีครับ